วันนี้เราขอแนะนำซุปฟักทองยามเช้าค่ะวิธีทำขนมปังกระเทียมผสมเนยสดชนิดเค็มกระเทียมสับพริกไทยป่นและพัลลี่สับเข้าด้วยกันทาเนยกระเทียมลงบนขนมปังฝรั่งเศสให้ทั่วนำขนมปังกระเทียมไปอบจนกระทั่งขนมปังสุกกรอบเตรียมไว้วิธีทำซุปฟักทองยามเช้านำซุปฟักทองตาคิวเอสเปิดฝาเล็กน้อยใส่เตาไมโครเวฟ800วัตต์อุ่นนาน 4-5 นาทีแล้วนำออกจากเตาไมโครเวฟคนให้เข้ากันภายในซุปฟักทองจะมีแปะกล้วยเพิ่มประโยชน์ต่อร่างกายและปราศจากวัตถุกันเสียเทซุปฟักทองตราคิวเอสลงในภาชนะวางขนมปังกระเทียมโรยเมล็ดฟักทองอบเมล็ดทานตะวันอบและเมล็ดแตงโมอบพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูซุปฟักทองยามเช้าซุปคิวเอสมีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ